ีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันอาทิตย์11โมงทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับแขกรับเชิญหมอชายยิ่งศักดิ์เป็นพระเอกหนุ่มรูปหล่อตอนนี้กำลังเป็นขวัญใจโด่งดังมากใน YouTube น้องอาทอยสวัสดีครับโอ้ตายแล้วครับเก่งมากเห็นตั้งแต่หนูขอโทษนะคะตีเจ้าฝาหอยแล้วทุกวันนี้ฮะทุกวันนี้หรอหอยเอ้ยไม่ใช่ค่ะทุกวันนี้ตัวใหญ่เท่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้วใหญ่กว่าด้วยครับวันนี้โด่งดังมากใน YouTube นะตอนนี้ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับอาจารย์ช่องอะไรนะช่องอาร์ตไทยครับผมเอาล่ะพูดแค่นี้พอจะเก็บเงินค่าโฆษณาคุณผู้ชมครับวันนี้แขกรับเชิญของเราจะต้องทำเมนูที่มีชื่อว่าข้าวต้มผัดไส้เผือกกวนช็อกโกแลตชิคไปดูกติกาครับเอาความคืนใส่เพลงข้าวต้มผัดไส้เผือกกวนช็อกโกแลตชิคข้าวต้มผัดไส้เผือกกวนช็อกโกแลตชิคไม่ได้ยินคำปากแยกออกได้แยกออกได้ต่อครับตีสิบนาทีถัดจากนี้ไปนะครับคุณผู้ชมก็ต้องผัดไส้เผือกกวนช็อกโกแลตชิคฝีมือใครจะเป็นยังไงกินได้หรือเทสทิ้งคุณผู้ชมติดตามชมครับพร้อมยังพร้อมเสมอฮะอาจารย์เริ่มเลยครับครับผมอาจารย์เตรียมตัวโอเคแต่ผมถามอย่างนี้ว่ามันเปิดไฟยังไงเนี่ยทำไมต้องเปิดไฟล่ะมันใช้ไฟครับอาจารย์เอาตัวไฟเปิดแล้วเปิดแล้วเรียบร้อยนี่ครับผมอย่างแรกนะฮะข้าวต้มผัดเนี่ยคือเชื่อบอกแล้วข้าวเราต้องใช้ข้าวครับผมแน่ลงไปข้าวข้าวมี2แบบนะฮะอันนี้คือเขาตวงมาให้แล้วเราก็ใช้ให้ครบทั้ง2แบบเลยนะครับผมเพราะว่าข้าวเนี่ยถ้าใช้ทั้ง2แบบเนี่ยมันจะแบบอีกอย่างนึงจะออกนุ่มๆเนี่ยมันจะออกแข็งๆก็จะพอดีใช่ไหมครับอาจารย์ใส่ข้าวลงไปก่อนในหม้ออันนี้พอมันเริ่มกวนจะแห้งก็ใส่น้ำไปผมก็หลักการง่ายมากเลยนะการทำอาหารไม่ใช่เรื่องยากครับอาจารย์โอเคครับนี่เราไม่ต้องใช้หมดนะฮะหรือจะใช้หมดก็ได้นี่ใช้หมดดีกว่านะครับผมไม่งั้นจะเหลือไว้ครึ่งๆกลางๆมันดูไม่ค่อยเยอะก็ใช่นะเราก็เลยจะทำข้าวต้มผัดใช่ครับผมอาจารย์ครับฝากจากอันนี้นะคือถั่วบดใช่ไหมเราไม่ใส่ถั่วบดเราไม่ใส่การใส่ถั่วบดอันนี้ใส่อันนี้เหมือนซอสปรุงรสเนี่ยแล้วก็ต่อไปน้ำตาลนะน้ำตาลมีสำคัญว่าพวกให้รสชาติมันกลมกล่อมรสชาติต้องมีหวานมีเค็มนี่เราใช้มือนี่อย่างนี้โปรไหมดูฝรั่งมากเลยใช่แล้วเกลือไหมใส่เกลือเยอะถ้าไม่งั้นผมเกมว่ามันจำไม่ฮะน้ำตาลหรือเกลือเอาแล้วกันน้ำตาลหรือเกลือน้ำตาลครับอาจารย์แต่ที่แรกเขาเขียนว่าเกลือเขาเขียนไว้หลอกมดเขียนไว้หลอกมดครับผมนี่เป็นไงฮะเนี่ยดูสีก็รู้เนี่ยเหมือนสูตรจากญี่ปุ่นนี่นะฮะแล้วตอนนี้เราก็ได้แล้วนะครับผมตอนนี้เนี่ยมีของให้เยอะแยะไส้เผือกใช่ไหมจ๊ะไส้เผือกอันนี้เผือกเขาต้มไปแล้วนะฮะแล้วก็ใส่ไปแล้วก็อะไรนะครับอาจารย์ข้าวต้มผัดไส้เผือกกวนอย่างอื่นก็ไม่เพราะมีแต่ถั่วมีแต่เผือกเพราะฉะนั้นอย่างอื่นก็เอาใส่ข้าวโพดอย่างเดียวกันอย่างอื่นมันเกินนะจ๊ะข้าวต้มผัดครับ อาจารย์ไม่รู้หมออาจารย์กินแบบอร่อยเลยอาจารย์ครับนี่นี่นะฮะอาจารย์นี่เราเปลี่ยนนี่อันนี้เราเรียกว่าการเปลี่ยนหม้ออันนี้เราได้ข้าวต้มแล้วนะฮะต่อไปนะครับเราก็นี่เราใส่น้ำมันลงไปก่อนนี่ใส่น้ำมันลงไปนะฮะน้ำมันเพื่อที่เวลาเราผัดเนี่ยมันจะได้ไม่ติดกระทะนะครับผมนี่ฮะเราได้ข้าวต้มแล้วไงน่ากินไหมข้าวต้มตอนเช้าข้าวต้มนี่นะฮะแล้วก็ลงผัดอ๋อแต่ว่าอันนี้อาจจะยังไม่ร้อนนะครับเพราะเดี๋ยวจะไหม้เอานะครับผมนี่แล้วก็เอาเผือกเยอะหน่อยเพราะเผือกเขาให้เป็นเมนูหลักแล้วก็ใส่เผือกลงไปนะครับผมแล้วก็รอไปสักพักหนึ่ง
อ๋อข้าวต้มผัดคือต้มเสร็จก่อนอาจารย์ต้มประมาณอ้าวก็ชื่อก็บอกตรงตัวอาจารย์ก็ไม่น่าจะโถโถมากเลยโถเป็ดหิดเลยไส้อะไรนะครับอาจารย์ไส้เผือกกวนไส้เผือกกวนอ่านี่อันนี้เรากำลังกวนเผือกอยู่อ๋อนี่กำลังกวนเผือกครับทั้งผัดทั้งกวนในกระทะเดียวกันนี่ช็อกโกแลตเสิร์ฟยังไงเผือกครับว่าช็อกโกแลตเนี่ยเราต้องการให้มันคลุกเคล้านะฮะคลุกเคล้ากับตัวเผือกของเราแล้วก็ช็อกโกแลตคริสเอ้าแล้วอันนั้นเผือกอันนี้ก็เผือกผมใส่อะไรอาจารย์ผมใส่อะไรเนี่ยแล้วแต่เธออาทัยอาทัยทำอะไรมาอาจารย์คิดได้หมดแหละจริงไหมอาจารย์อ๋ออาจารย์จะหลอกไงเอาใส่เผือกกวนลงไปอีกอ้าวก็มันเผือกกวนอาจารย์อันนี้เราก็ต้องทีแรกเราเห็นแต่เผือกแต่สุดท้ายมองไปมามันมีที่กวนมาอยู่แล้วมาใส่ครับนี่แล้วก็มีช็อกโกแลตชิพนะครับผมนี่เนี่ยตอนนี้กำลังได้ที่เดี๋ยวเราก็จะเริ่มผัดกันตรงนี้นะครับผมเนี่ยพอเราได้ข้าวต้มแล้วเรามาผัดนี่นะฮะเราก็ผัดให้ตัวเผือกเนี่ยเริ่มนุ่มเนี่ยเป็นไงฮะช็อกโกแลตน่ากินฮะเป็นเหมือนของหวานจริงๆมันคือของคาวเพราะเป็นข้าวต้มข้าวต้มนะแต่วันนี้เราทำเป็นของหวานโอ้น่ากินใช่ไหมอาจารย์สายปลาต้นพุทธตาหรือยังไม่เคยเจอเลยเนี่ยอ้าวอาจารย์เป็นแบบใหม่ฮะคนสมัยใหม่เขากินอะไรทันสมัยนะแม่ผมอยู่ในครัวมาเกือบ30ปีทำอาหารล้างจานครับมือเปื่อยมาแล้วทุกวันนี้แม่ผมเหลือแต่กระดูกไม่ได้เปลี่ยนหน้าที่เลยล้างแต่จานแล้วเมนูนี้ที่กับข้าวแบบใครสอนมาเนี่ยอันนี้ฮะอ๋ออันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์สอนมาไปดูจากที่ไหนล้อเล่นครับผมอันนี้เป็นสูตรของผมเองเผื่อทั้งบ้านจะไปกินได้นะฮะโอ้โหข้าวท่ามากแต่อันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ว่าอะไรตอนนี้ข้าวต้มผัดผมยิ่งสุกแล้วนะครับผมอีกนิดนึงจะไหม้แล้วนะครับนี่แต่ว่าตอนนี้เราได้ข้าวต้มผัดแล้วไส้เผือกเอ้ยอันนี้ชิมก่อนเสิร์ฟได้อ่ะค่ะอาจารย์นี่อะไรครับไม่รู้เอ้าเอาชิมสิงั้นเดี๋ยวผมบังแล้วกันยังไม่กล้าใส่เหมือนกันนี่ต้องชิมก่อนเสิร์ฟเลยนี่จังหวะนี้ครับนี่ตอนนี้นะฮะเราก็ได้แล้วนะครับข้าวต้มผัดช็อกโกแลตไส้เผือกกวนแล้วไงเชิญชิมฮะรสชาติถูกใจเธอหรือยังยังไม่ได้ชิมเลยนะชิมแต่ฉันไม่เอานะแต่ต้องชิมด้วยไงไม่เอากินได้หรือเปล่าไม่เอากลัวเป็นฮะดูน่ากินเนี่ยเหมือนช็อกโกแลตถ้าเคี่ยววันนี้อีกหน่อยกลายเป็นบราวนี่ถ้าผมเราสามารถอะแดปต์เมนูได้เหมือนกินข้าวเหนียวมูนช็อกโกแลตโดยมีเผือกแล้วก็มีข้าวโพดหน่อยๆแล้วก็คือไม่เข้ากันอ่ะก็โอเคฮะก็โอเคอาจารย์ต้องลองครับประเดี๋ยวเราจัดใส่จานประเดี๋ยวเสิร์ฟสวยงามแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคุณผู้ชมสภาพนี้ยังสวยงามได้อยู่ใช่ไหมก็จะพยายามสุดชีวิตนะคุณผู้ชมนะโอเคครับกินได้